เรื่องราวที่สีคิวนครราชสีมาเมื่อคืนนี้มีตำรวจกลุ่มหนึ่งมากัน4ี่คนคเขาบอกเขาเป็นตำรวจนะมาแสดงตัวที่บ้านขอเจอเจ้าของบ้านฝ่ายหญิงบอกว่าเธอมีคดีฟอกเงินติดตัวแล้วมีหมายค้นมาให้ดูด้วยแต่เป็นหมายค้นแบบออนไลน์นะเปิดให้ดูจากโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยค่ะเข้าไปในบ้านเอาปืนไปจี้เจ้าของบ้านซึ่งเจ้าของบ้านฝ่ายหญิงที่เขาอ้างบอกว่ามีคดีฟอกเงินนะไม่อยู่อ,อยู่แต่คุณพี่ผู้ชายซึ่งเป็นสามี นี่นะ,ะดูนะฮะในกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าฝั่งของผู้ก่อเหตุอะ่ะมีแค่สาคน,คนแต่จริง,ง,รงเป็นตำรวจใชจ่จริงๆมากัน4คนแสดงหมายคนแล้วเข้าไปข้างในนะคะชักอาวุธปืนข่มขู่แล้วก็รื้อค้นข้าของในบ้านเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดเข้าไปชุดหนึ่งโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องแล้วก็กุญแจมอเตอร์ไซค์ทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยคุณสมปราดเจ้าของบ้านก็เลยก็เลยโทรศัพท์บอกภรรยาตัวเองนะคะว่า มีตำรวจมาที่บ้านแล้วเขาบอกว่าเธอมีคดีฟอกเงินอ,อ,อซึ่งตอนนั้นน่ะภรรยาก็คือคุณจารุวรรณเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านที่สีคิ้วที่นครราชสีมาเธอทำงานอยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะเธอก็เลยเป็นฝ่ายโทรแจ้งตำรวจซะเองเลยนะคะว่ามีใครก็ไม่รู้อ้างตัวเป็นตำรวจเข้ามาที่บ้านนะคะคุณสมปราดเขาบอกอย่างนี้ว่าตอนที่สคนนี้แสดงหมายค้นออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือแล้วบุกเข้ามาตรวจค้นในบ้านเนี่ย ควักปืนออกมาจี้เขาถามหาภรรยาเขาขู่บอกว่าภรรยาเขาเป็นผู้ต้องหาทำผิดกฎหมายคดีฟอกเงินนะคะนี่นี่ในกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยว่าเอาปืนออกมาขู่จริงๆเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดเมื่อคืนนี้เลยนะคะช่วงค่ำของวันที่19พฤศจิกายนค่ะก็เดินมาเปิดไฟแล้วเขาก็เดินเข้ามานาบเข้ามากี่คนคนระับมาสคนครับแล้วเขาบอกยังไงกับเราบ้าง เขาก็บอกว่าเป็นมาดีไม้มาอะไรมาคนมามาหมายไอ้ปลาฟ้องฟอกอยู่ครับแล้วหมา นี่นะคะส่วนภรรยาของคุณสมปราดคุณจารุวรรณที่ถูกถามหาถูกกล่าวหาวันเป็นผู้ต้องหาคาดีฟอกเงินเนี่ยอย่างที่บอกว่าเธอทํางานอยู่ปราจีนบุรีพอสามีโทรมาบอกมีตำรวจบุกมาจะมาจับเธอเธอตัดสินใจกลับบ้านแล้วระหว่างทางเปิดกล้องวงจรปิดในบ้านดูถึงเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยของตํารวจเก๊ทั้ง4ี่รายนั้นนะคะเอาปืนจี้สามีเธออยู่เอาปืนจี้คนในครอบครัวเธอเธอได้โทรแจ้งตํารวจจริงๆในพื้นที่ให้เข้าไปที่บ้านแล้วที่น่าตกใจคุณเบนซ์คุณผู้ชมครับปรากฏว่า พอคุณาจารุวรรณกลับมาถึงบ้านเนี่ยเจอกับตำรวจจริงใช่ไหมคะเพราะว่าตำรวจเก๋นเนี่ยหนีไปหมดแล้วเนี่ยตำรวจจริงเขาตรวจสอบทั้งในตัวบ้านแล้วก็รถยนต์ของคุณจารุวรรณไปเจอเครื่องดักฟังกับ GPS ติดอยู่ใต้ท้องรถยนต์ของเธอน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นตำรวจแล้วเข้ามาตรวจค้นในบ้านนะคะซึ่งเธอยือนยันบอกว่าเธอทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายไม่เคยมีปัญหาก,กับใครแต่มันแปลกไหมว่าทำไมมี GPS กับเครื่องดักฟังติดอยู่ที่รถยนต์ของคุณจารุวันแล้วมีคนปลอมเป็นตำรวจบุกเข้าไปที่บ้านเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดกับโทรศัพท์มือถือไปเออต้องการอะไรกันแน่คนร้ายกลุ่มนี้นะคะทีนี้ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาทางพลตำรวจตรีนระงริดด่านสุวรรณบอกว่าถ้าเป็นตำรวจจริง เขาไม่มาแสดงหมายค้นขอเข้าตรวจค้นตอนกลางคืนคปกติมีหมายค้นเขาต้องมาตอนกลางวันนะคะแล้วก็ต้องมีตํารวจยศร้อยตํารวจเอกขึ้นไปเป็นผู้นําการตรวจค้นต้องแนะนําตัวอ่านข้อหาและให้เจ้าของบ้านเซ็นรับทราบก่อนเขาถึงจะเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านได้ถ้าเขาจะเข้าไปในบ้านตอนกลางคืนอย่างนี้มันต้องเป็นเหตุซึ่งหน้าหรือแบบเป็นเหตุจําเป็นจริงๆไม่ใช่แบบคดีอย่างนี้แน่นอนก็น่าจะเป็นตํารวจเก๊ค่ะ